ผู้ประสาอยู่ใต้ผู้แข้งมาประสบการณ์ของพ่อแม่ประชาชนก็ซึ่งอำนาจการปกครองในปัจจุบันนี้A 30-year-old Lao woman was arrested and detained in southern Laos last week. Her alleged crime? Criticizing the slow Lao government response to floods that have affected hundreds of thousands of people. Huai Huang Saibuli, also known as Muai, lives in Ponton District, Champasak Province. She got into trouble for a Facebook Live posting. Here are some of the excerpts of that video. พ่อแม่เฮาอยู่ไกลกันคนละฟังคือคอยเว้าแหละคอยติดยอดตะปือตอนนี้ไปไสมาไสบ่ได้ถือค้างไหวน้ําออมแขวงเนาะห่อลํานึงนี่นะสิบินไปโยนเอาประชาชนจักลํานึงนี่ยังบ่มีงบประมาณของรัฐนี่คั่นเว้าแล้วว่าบ่มีงบขาดงบประมาณคั่นบ่มีงบขาดงบประมาณคอยบ่ฮู้ว่าเงินเดือนพวกเจ้ามันเดือนนึงเท่าใดแต่พวกเจ้าคือรวยแต่แท้ซื้อรถซื้อเฮืออันใดแต่บัดเวลาถามหางบประมาณบ่มีพวกเจ้าอย่าปฏิเสธความจริงว่าพวกเจ้าเอาเงินส่วนนั้นมาแต่ใช้ซื้อรถซื้อเฮือนค่ะคือแต่ติเวลามูเว้าแล้วว่าแต่มูต่อตาคนมันเดือดร้อนคือจังสิแหละเฮือนพวกข่อยจมหายไปกับตาเฮ็ดจังได๋เฮือนพวกเจ้าบ่ได้จมหายไปกับน้ําคือเฮือนพวกข่อยพวกเจ้าก็เว้าได้อยู่ติมึงมาจมหาสแตกอีสังพวกเจ้าก็เว้าได้ติว่าจมหาสแตกอีสังมันมึนนี่แหละมันก็ได้จมMuai's video was viewed more than 150,000 times. Flood victims have voiced similar criticisms about the flood response, but state media claim Muai was waging a campaign against the Lao People's Democratic Republic. As of 5 days after her arrest, she has not been allowed to meet a lawyer.